ผมเป็นเส้นเลือดขอดอ๋อก็คือผมนั่นแหละครับวัยรุ่นนะลุงอ๋อลุงก็ตอบไปเลยว่าผมเป็นเต้นเลือดตอดเหรอจะได้เข้ากับเขาไปเลยเข้ารหัสเขาไปเลย เออโอเคมีแผลที่ข้อเท้ามานานตั้ง 2-3 ปีแล้วโอเคคิดได้แล้วมีวิธีเอ้ายังจะให้รักษาอยู่เหรอฮะคุณเอเท้าบวมมาตั้ง 2-3 ปีแล้วยังจะให้รักษาอยู่เลยโอ้ยกลับภาษาก่อนพี่นะครับต้องกำจัดสิเนาะต้องใช้คำว่ากำจัดนะคะนะครับจะมีวิธีกำจัดได้อย่างไรบ้างอย่างนี้ก็ไปกันลุงได้ทั้งนั้นถ้ากำจัดก็ไปกันลุงได้นะครับถ้าหากว่ารักษาตรงนั้นไปหาหนู่นนะคุณมดคุณแมวนู่นนะไปแล้วแถวโรงขังสัตว์นะเข้ไหมเอาล่ะมาถึงเส้นเลือดขอดมาเดี๋ยวนะให้นึกให้ได้ก่อนมันทำไมถึงขอดรู้จักว่าเซอร์คูลเลตไหมครับเซอร์คูลเลตหรือเซอร์คูลเลชันมันเกี่ยวกับเลือดและเกี่ยวกับหัวใจเวลาหัวใจเวลามันปั๊มเลือดแดงออกมาน่ะมันก็ส่งไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์มันไปทำอะไรเลยไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปเกิดการเผาไหม้สันดาบที่เซลล์ทุกๆเซลล์โอเคไหมสันดาบเผาไหม้มันก็เลยกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นนะครับจะต้องดึงกลับเข้ามาผ่านเส้นเลือดที่มันขอดนี่นะครับที่ไปหาหัวใจทีนึงทีนี้มันไม่มาโอเคไหมไอ้ตัวขอดมันตันกันแล้วกันทางเดินเลือดตัวนั้นมันตันแทนที่มันจะเผาไหม้เรียบร้อยแล้วจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาให้มาสังเคราะห์กันใหม่เอาให้ปอดมาเผาผลาญเผาไหม้กันใหม่มันไม่มาแปลว่าไอ้การเซอร์คูลเลตเข้ามาเนี่ยมันขาดวงจรเข้าให้งั้นวิธีทำทีเดียวครับโอเคนะฟังนะวิธีทำนะอันดับหนึ่งเลยครับต้องกินอากาศเข้าไปเยอะแล้วก็สูดให้เจอเข้าไปเยอะๆทางจมูกกลั้นนานๆไอ้ตัวกลั้นนานๆเนี่ยฮะมันจะทำให้อากาศมันจะระเบิดเถิงออกมาพอระเบิดออกมาแล้วอะไรเกิดขึ้นจะเกิดความร้อนขึ้นไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละที่มันจะไปทะลุทะลวงไอ้เส้นเลือดขอดที่ว่านั้นน่ะให้มันทะลุทะลวง